พอชี้ผลงานฝ่ายค้านสิริกัญญาโดดเด่นสุดเท้งณัฐพงศ์อันดับ9ลุงป้อมรั้งท้ายการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 10:23 น.นอตกรุงเทพเปิดผลสำรวจการทำงานของฝ่ายค้านสิริกัญญาโดดเด่นสุดเท้งณัฐพงศ์อันดับ9ลุงป้อมรั้งท้ายขณะที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานฝ่ายค้านสูงกว่า 57% เมื่อวันที่28ตุลาคม2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิษฐ์สิริวิสิตกุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นนอตกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยนอมกรุงเทพเปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,500 คนจากทั่วทุกภูมิภาคช่วงวันที่11ถึง12ตค2567ถึงประเด็นความเชื่อมั่นต่อการทำงานของพรรคฝ่ายค้านโดยถามถึงการทำหน้าที่ของนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านคนใดที่โดดเด่นที่สุดพบว่า 1. นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชน 15.2% 2. นายวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 12.8% 3. นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคประชาชน 9.3% 4. นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 9.3% 5. นางสาวภคมล หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 8.7% 6. นายกันนวี สืบแสง ส.ส.บัญชีรายคือพรรคเป็นธรรม 5.6% 7.นายพฤทธิ์ วัชรสินทุกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 5% 8. นางสาวทิศนาชุนหวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 4.9% 9. นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 4.8% ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชน 10.นายถากรตันทสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทย 4.2% 11. รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐ 3.6% 12. นายชัยมงคลชัยรบส.ส.สกลนครพรรคพลังประชารัฐ 3.3% 13. นายสุพนัสมีนชัยยนันต์ 3% ส.ส.กทม.พรรคประชาชนและ 14. พลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 2% และอื่นๆ 3.9% ส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านใดทำหน้าที่ได้ดีที่สุด 5. อันดับแรกพบว่าพรรคประชาชน 23.3% พรรคไทยสร้างไทย 19.7% พรรคเป็นธรรม 13.6% พรรคใหม่ 12.5% และพรรคประชาธิปไตยใหม่ 10.4% ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเพียงใดพบว่าเชื่อมั่นมาก 12.3% ค่อนข้างเชื่อมั่น 16.1%ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น 30.6% ไม่เชื่อมั่นมาก 26.7% และไม่มีความเห็น 14.3%ทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 12:24 น.ทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมผู้อำนวยการระดับชาติ ND ประกาศลาออกจากตำแหน่งค่ำคืนแห่งมงทองของนางงามผู้เพียบพร้อมกลายเป็นดราม่าไปทั่วโลกโซเชียล
มีเรื่องที่ทำให้แฟนนางงามอึ้งไปเลยหลังเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เกิดการเรียกร้องว่าผลตัดสินไม่ยุติธรรมจากผู้อำนวยการระดับชาติหรือ National Director ND ประเทศพม่ามิสแกรนด์เมียนมาแทซูเยียนรองอันดับ2มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024มีสีหน้าไม่สู้ดีนักและมีน้ำตาคลอหลังราเชลกุปตาราเชลกุปตามิสแกรนด์อินเดียคว้ามงกุฎไปครองจากนั้นแทซูเยียนถูกผู้อำนวยการระดับชาติของประเทศตัวเองถอดมงกุฎตำแหน่งรองอันดับ2และดึงสายสะพายออกหน้าเวทีจากนั้นพาแทซูเยียนกลับทันทีงานนี้ทำเอาหลายคนมองว่า ND มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่มีน้ำใจนักกีฬาดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่า ND กระชากมงกุฎหน้าเวทีเขี้ยงทิ้งล่าสุด ND ประเทศพม่าทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวเมียนมาเซเลบริตี้ถึงประเด็นดังกล่าวว่าผู้อำนวยการระดับชาติประเทศพม่าประกาศคืนมงกุฎตำแหน่งมิสแกรนด์พร้อมระบุแคปชั่นว่าผมตัดสินใจคืนมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนื่องจากความไม่ยุติธรรมระหว่างสิ่งที่ผมทุ่มเทลงไปกับผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาและผมจะไม่รับตำแหน่งผู้อำนวยการระดับชาติ National Director ของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลในปีต่อๆไปอีกแล้วอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไม่พลิกโผราเชลคุปตาสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ทำดีที่สุดหลินมาลินพลาดเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ชูศักดิ์ย้ำเพื่อไทยไม่ได้คว่ำกม.นิรโทษชี้ต้องฟังพรรคร่วมป.ปลาม.ม้า112ด้วยการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 15:28 น.ชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำเพื่อไทยไม่ได้คว่ำกม.นิรโทษชี้ต้องฟังพรรคร่วมป.ปลาม.ม้า112ด้วยเมื่อวันที่27ตุลาคม67นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีส.ส.พรรคเพื่อไทยโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกมท.ว่าเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนอีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้โหวตคว่ำกฎหมายนิรโทษตามที่พูดกันเพราะการพิจารณาดังกล่าวไม่ใช่การพิจารณาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแต่เป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการซึ่งสภารับทราบรายงานแล้วเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตคือไม่ต้องส่งรายงานความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อรายงานฉบับดังกล่าวก็จะอยู่ที่สภาหน่วยงานใดๆจะไปใช้ประโยชน์ก็เป็นสิทธิเมื่อถามว่าขณะนี้มีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเจาะเข้าที่ประชุมสภาสมัยประชุมหน้าถึง4ฉบับพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างประกบหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีร่างกฎหมายนิรโทษของตนเองเนื่องจากเราเห็นควรให้มีการศึกษาก่อนในชั้นนี้จึงต้องหารือกันทั้งในระดับส.ส.
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารของพรรคก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะเสนอร่างหรือไม่ถ้าเสนอจะครอบคลุมการกระทำอะไรบ้างที่ต้องการนิรโทษซึ่งการนิรโทษสามารถแยกได้เป็นสองส่วนคือการนิรโทษทั่วไปคือความผิดที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองทั้งหลายที่ผ่านมาที่ประชุมดูจะไม่ได้ให้ความสนใจอภิปรายจุดนี้เลยไปมุ่งสนใจประเด็น112กันเสียส่วนใหญ่ส่วนนี้ก็ต้องไปคิดไตร่ตรองกันว่าจะเอาอย่างไรเนื่องจากร่างของพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลในอดีตและภาคประชาชนมีเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดต้องนั่งพูดคุยทำความเข้าใจกันเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคุยกันให้ชัดและต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมว่าเป็นไปเพื่ออะไรส่วนตัวมองว่าคงยังไม่ได้มีข้อสรุปได้ในเร็วๆนี้เพราะกฎหมายที่อยู่ในวาระยังไม่ถึงเวลาจะพิจารณากันต้องรอการกำหนดวาระการประชุมของวิปหรือถ้าคุยก็ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เพราะต้องทำความเข้าใจกันอย่างรอบด้านและต้องดูว่าพรรคร่วมอื่นๆเห็นอย่างไรด้วยคงต้องดูกันตอนนั้นเมื่อถามว่าในข้อสังเกตมีการพูดถึงความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยการไม่เห็นชอบข้อสังเกตถือเป็นการปิดประตูนิรโทษประเด็นนี้หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่านี่แหละที่พยายามอธิบายว่าเราไม่ได้พิจารณากฎหมายจะพูดว่าปิดประตูขนาดนั้นคงไม่ได้อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาแน่ๆเมื่อวาระสภามาถึงเพราะร่างเหล่านั้นอย่างน้อย2ร่างมีเรื่อง112อยู่พรรคการเมืองจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ต้องไปคิดกันเรายังไม่ได้มีมติของพรรคว่าอย่างไรเป็นเพียงความเห็นของส.ส.ที่เป็นเอกสิทธิ์เรายังไม่ได้พิจารณากฎหมายเลยยังไม่มีมติของพรรคประเด็นคือจะเสนอร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมไหมและหากจะเสนอจะครอบคลุมการกระทำอะไรบ้างส่วนว่าวันที่29ตุลาคมจะคุยเรื่องนี้หรือไม่ขอให้นายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยกำหนดอาจคุยแนวทางกว้างๆ ก็ได้แต่ในที่สุดคงต้องฟังองค์กรของพรรคเช่นกรรมการยุทธศาสตร์กรรมการบริหารด้วย